เปิดภาพน้องยอดก่อนปกมือราเมืองไทยยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อไหร่นักแสดงหนุ่มไทยอนาคตไกลยอดยงศิลป์ได้เป็นเพื่อนสมาชิกเทนนี่เอกของค่ายใหญ่เกาหลีใต้อย่าง Big Hit Entertainmentจะได้เลิกเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่งมีการคาดการณ์ว่าปีนี้อย่างแน่นอนด้านสุดผู้จัดการของน้องยอดได้ออกมาเผยภาพน้องยอดยงศิลป์พร้อมระบุว่า3สิงหาคม2019การเดินทางก้าวแรกของน้องยอดนะคะบรรยากาศในรถระหว่างเดินทางไปสนามบินที่เงียบมากๆรู้สึกได้ว่าทุกๆคนเก็บความรู้สึกใจหายแต่ไม่มีใครกล้าแสดงออกมานะคะแต่ทุกคนได้แต่พูดว่าสู้ๆนะลูกอดทนตั้งใจฝึกซ้อมนะครับหนูขออนุญาตพ่อแม่น้องยอดเอาคลิปที่น้องๆส่งมาให้น้องยอดใส่ไว้ในโน้ตนะคะเผื่อทุกคนได้ดูแล้วจะหายคิดถึงน้องยอดกันบ้างนะคะเวลาไหนที่หนูเหนื่อยอยากได้กำลังใจหนูเข้ามาอ่านข้อความนะครับพอทุกคนรักเป็นกำลังใจหนูอยู่นะครับขอให้หนูตั้งใจอดทนไม่ต้องห่วงทางนี้ทำตามความฝันของหนูให้สำเร็จนะครับใกล้แล้วสู้ๆครับพี่อู๋ขออนุญาตน้องๆส่งคลิปวิดีโอที่น้องๆส่งมาให้พี่ให้คุณพ่อคุณแม่น้องยอดได้อ่านนะคะเราทุกคนในครอบครัวขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจที่ให้น้องยอดค่ะ